เต้นมากครับผมใช่ตื่นเต้นมากก็ดีใจครับขอบคุณแล้วกันครับถือว่าเป็นกำลังใจของคนทำงานแล้วกันครับก็จริงๆแล้วอ่ะเรื่องของเทรนด์เรื่องของกระแสต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหลักที่นักแสดงควรจะคิดอยู่แล้วแหละคือผมอ่ะตอนที่ผมถ่ายละครเราก็โฟกัสแค่ว่าทำยังไงให้การถ่ายทอดบทละครของหมอกิจเนี่ยมันดีที่สุดหรือว่าทำให้เรื่องราวมันดีที่สุดแล้วก็พอได้เห็นแทนมามันก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ในการที่ได้จากการที่เราตั้งใจทำงานเนี่ยของมันอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณแฟนๆจริงๆครับที่ให้การตอบรับอย่างดีครับขอบคุณมากไม่คาดหวังแล้วกันครับผมไม่คาดหวังเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วกับการทำหน้าที่การแสดงแบบนักแสดงของเรานักแสดงที่ดีอะไรเงี้ยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบรับจะเป็นยังไงเราให้แฟนๆที่เป็นคนดูตัดสินดีกว่าเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเราถือว่าเราทำหน้าที่ของเราคอมพลีทแล้วพูดถึงผลงานเพลงบ้างนะคะคาดหวังครับยังครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนกันครับก็กระแสตอบรับดีแล้วก็พี่ๆทางเลิฟอีสเองเนี่ยก็น่ารักมากๆครับน่ารักกับผมมากในการที่แบบว่าช่วยผมในการเรื่องของการโปรโมทต่างๆนานาขายน้องให้อะไรก็ตามแต่แล้วก็แบบว่าทางผู้บริหารพี่จิ๊บเองก็ใจดีมากๆอะไรเงี้ยก็ทำให้ผมรู้สึกว่ามันแฮปปี้มากกับการได้ทำโปรเจกต์นี้ครับชวนน้องมาร้องเพลงก็ฝากนะครับผมอยากร้องอีกหลายเพลงเลยครับผมใช่ก็คือเจอกับพี่สิงโตร่วมงานครั้งแรกนั่นแหละกับเพลงทำไงสติไม่อยู่ครับก็กับพี่สิงโตแม่ก็ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกในเพลงในโปรเจกต์นี้แหละแล้วก็พอมีโอกาสได้เจอกันเนี่ยก็รู้สึกว่าพี่สิงโตเขาเป็นคนแบบน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเฟรนลี่มากๆอัธยาศัยดีมากเราอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าพี่เขาเก่งเนาะอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสแบบได้คุยกันอะไรอย่างงี้แล้วสักพักนึงพอหลังจากจบงานนี้ไปก็ยังแบบว่าก็แบบพี่สิงโตก็มีส่งรูปมาให้ที่เขาถ่ายอะไรเงี้ยแล้วพี่สิงโตเขาก็เลยชวนครับผมชวนมาว่าพี่เขากำลังมีงานเขาเรียกว่าเป็นงานมีทของเขาอะไรเงี้ยเขาอยากจะชวนเราไปแบบว่าไปร่วมด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยตกลงครับเพราะรู้สึกว่าพี่สิงโตเขาเป็นคนเก่งแล้วเขาเป็นคนน่ารักอย่างเงี้ยแล้วก็อยากแบบไปช่วยเราไปด้วยใจเลยเราไม่ได้แบบไม่ได้หวังอะไรเลยแล้วก็รู้สึกสนุกมากคือไปทุกครั้งอ่ะแบบแฮปปี้ทุกครั้งจริงๆครับผมครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีงานของตัวเองด้วยใช่มั้ยคะใช่ครับผมวันที่30มกราคมตอนนี้เปิดขายบัตรแล้วนะครับผมติดตามได้ทางเพจ Twitter นะครับผมของ Copter Official นะครับผมตอนนี้มีลิงก์นะครับผมรีบมาเยอะๆครับผมบอกเลยว่าจำนวนมีจำกัดนะครับผมไม่มาไม่ได้หรอกโอ้ยากเหมือนกันครับผมไม่รู้คือเราก็เกรงใจพี่เขาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวว่าก็คิดอยู่ว่าอาจจะแบบลองถามพี่เขาถ้าพี่เขาว่างก็อยากแบบอยากเชิญพี่เขามาร้องเพลงด้วยกันสักเพลงเหมือนกันครับกลับมาที่ผลงานเพลงเครื่องต่อยที่เป็นผลงานทำเครื่องหลังเครื่องหน้าด้วยทำเองทุกอย่างเลยเป็นยังไงบ้างก็เพลง Winter of Love ครับวันหนึ่งในฤดูหนาวที่เป็นโปรเจกต์คริสต์มาสของค่าย Star Hunter Entertainment นะครับก็ในโปรเจกต์นี้คือผมก็ได้รับโจทย์มาแล้วกันว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นรับหน้าที่ผู้ผลิตรับหน้าที่ผู้ผลิตด้านเพลงอะไรเงี้ยเราก็ปึ๊บครับผมได้รับหน้าที่ผู้ผลิตด้านเพลงครับก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นงานที่ท้าทายเราเหมือนกันเพราะว่าโจทย์ครั้งนี้คือเราต้องคิดให้น้องๆทั้งค่ายไม่ใช่แบบว่าคิดเพื่อแบบศิลปินคนใดคนหนึ่งและหรือว่าแบบว่าแค่เราแค่คนเดียวแล้วอะไรเงี้ยคือตัวเพลงเองมันก็จะมีความเป็นเฟสทีฟมีความแบบว่าให้เหมาะสมกับเทศกาลด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเขาเรียกว่าเป็นไอเดียมาว่าทำยังไงให้เพลงมันมีแบบเอ้ยมูฟเมนต์เยอะๆอะไรเงี้ยต่างๆนานาผมก็เลยแบ่งเพลงเป็น3พาร์ทคือพาร์ทแบบว่าซึ้งพาร์ทเริ่มสนุกสนานมีจังหวะและพาร์ทสุดท้ายคือพาร์ทที่แบบมันเป็นเฟสทีฟจริงๆอะไรเงี้ยขึ้นมาครับผมซึ่งก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องโฟนที่มาช่วยแต่งแร็ปเพลงนี้ให้นะครับผมพี่จอร์ดSeven Dog ที่มาช่วย Mix and Master เพลงนี้นะครับผมหรือว่าพี่เคนที่มาช่วยทำ Vocal Direct นะครับผมแล้วก็เอนจิเนียร์คู่ใจของผมจากทาง Hunter Record อีกคนนึงที่มาช่วย Arrange เพลงนี้ด้วยนะครับผมก็ท้ายที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ท้าทายตัวเองมากเหมือนกันเพราะว่าเราต้องเป็นคนวางภาพแบ่งงานให้ดีแล้วก็ตามทุกอย่างเองเริ่มต้นจาก0ถึง10นี่ก็คือต้องผ่านพรูฟผมหมดเลยอะไรเงี้ยครับผมแต่พอตัวผลงานออกมาแล้วก็ดีใจครับรู้สึกว่าผลการตอบรับดีแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราก็เก่งขึ้นอีกระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะมีผลงานเพลงเดี่ยวบ้างมั้ยตอนนี้
ตอนนี้เดี๋ยวอาจจะมีในอนาคตอาจจะมีในอนาคตครับผมครับผมก็สวัสดีปีใหม่ครับผมแฮปปี้นิวเยียร์ทุกๆคนนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ตั้งใจเอาไว้นะครับผมขอให้ปี2022ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆถามหาพวกคุณนะครับผมสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับฝากผลงานอีกทีนึงครับครับผมยังครับผมยังไงก็ตามแต่นะครับผมฝาก Gen Y The Series Season 2ตอนนี้ออนแล้วนะครับผมปีหน้าครับผมกับพี่คิมโคสเฟนโคสแฟนนะครับผม That's My Candy ที่จะออนในปีหน้านะครับผมที่สำคัญนะครับผมวันที่30มกราคมนี้นะครับผมจะมีงานมีทของตัวเองครับเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับยังก็ฝากแฟนๆทุกคนติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้เปิดขายบัตรเรียบร้อยแล้วติดตามได้ผ่านทาง Twitter Copter Official นะครับ